วัสดีครับผมจังกี้นะครับในคลิปนี้ฮะผมมีเมนูและคอนเทนต์สุดพิเศษมานำเสนอครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินซีรีส์เรื่องอาร์เคนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับเป็นซีรีส์จากค่ายเกมที่ผมชื่นชอบอีกค่ายนึงนะครับนั่นก็คือ Riot Game นั่นเองครับผมเป็นซีรีส์ที่ตั้งอยู่บนจักรวาลของเกม League of Legends นะฮะใครที่เป็นคอเกม LOL อย่างผมนะครับพลาดไม่ได้เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวละครหรือแชมเปี้ยนที่เรารู้จักกันในเกมครับผมว่าจุดเริ่มต้นของแชมเปี้ยนในแต่ละตัวเนี่ยเป็นมายังไงต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับกว่าจะมาเป็นแชมเปี้ยนที่แข็งแกร่งให้เราได้มาสู้รบกันในเกม League of Legends นั่นเองครับผมเป็นแอนิเมชันที่ภาพสวยและมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของ Riot Game นะครับเขาผสมผสานระหว่าง 3D กับ 2D ได้ลงตัวมากๆฮะหลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยนอกจากภาพและเนื้อเรื่องเขานะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือการนำเสนอของอาหารในเรื่องนี้ครับผมและจานที่ผมชอบมากๆก็คือเป็น lobster ตัวสีฟ้านะฮะที่โผล่มาในเรื่องแล้วก็หักกินแบบอร่อยๆครับผมโอ้โหต้องไปหาดูกันให้ได้นะครับแต่จะเป็นตอนไหนช่วงไหนเนี่ยก็เข้าไปติดตามชมกันได้นะครับที่ Netflix ครับแล้ววัตถุดิบหลักในวันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับและเมนูที่ผมจะทำในวันนี้นะครับนั่นก็คือกุ้งมังกรยักษ์ย่างเนยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบลูฮาวายเลมอนครับอาหารทะเลแบบนี้นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดครับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมจะทำในวันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรบลูฮาวายเลมอนนะฮะให้มันดูแฟนซีเข้ากับเนื้อเรื่องนิดนึงครับวัตถุดิบก็จะมีเป็นพริกขี้หนูสวนกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายครับผมและรากผักชีนะครับแล้วก็ปั่นให้ทุกอย่างนั้นเข้ากันฮะพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันแหลกละเอียดดีแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือเลมอนครับบีบใส่ลงไปนะครับแบบนี้ครับผมจะใช้ทั้งหมด2ลูกด้วยกันฮะแล้วค่อยๆเทลงไปในกระปุกเชคแบบนี้ครับตามด้วยสลับบูฮาวายปิดฝาและขย่าให้ทุกอย่างนั้นเข้ากันครับผมเสร็จเรียบร้อยครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบูฮาวายเลมอนครับผมเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเอากุ้งมังกรนี้ไปย่างเนยนะครับผมขอกินแบบสดๆเป็นๆนะครับอันนี้เนี่ยในซีรีส์นะครับจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะฮะที่เขาหักครึ่ง lobster นะครับแล้วก็กินอย่างอร่อยเดี๋ยวผมจะลองทำตามในซีรีส์ดูนะครับมาเลยอีก2ตัวผมจะเอาไปย่างเนยกินหอมๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอากระเทียมที่ซอยแล้วนะครับมาย่างกับเนยก่อนนะฮะให้หอมจากนั้นก็ผ่าหลังกุ้งมังกรของเราครับแล้วก็แบะเนื้อออกมาแบบนี้ครับผมว้าวเอาลงไปย่างในกระทะร้อนๆที่มีเนยอยู่นะฮะหอมมากเดี๋ยวเราตักเนยขึ้นมานะครับผมลงมาราดบนตัวเนื้อล็อบสเตอร์แบบนี้ครับอู้วิน่ากินมากผมค่อยๆราดลงไปนะครับเนยร้อนๆเนี่ยจะทําให้กุ้งมังกรของเราเนี่ยหอมมากๆครับผมนี่ตามด้วยปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยดํานะฮะผมจะย่างทิ้งไว้10นาทีครับ
เสร็จเรียบร้อยครับกับกุ้งมังกรยักษ์ย่างเนยแบบนี้ครับผมบอกเลยว่ากลิ่นหอมน่ากินมากครับโอเคครับผมอาหารตรงนี้อร่อยมากๆครับเราจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ได้มีแค่เมนูนี้เมนูเดียวนะครับที่น่ากินยังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับไปติดตามชมก็ได้นะครับผมที่ Arcane Anime Series นะครับรับชมได้บน Netflix ครับผมวันนี้ฮะคนเป็นแฟน LOL หรือว่า League of Legends นะครับอย่างผมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยคือประวัติความเป็นมาของแชมเปี้ยนแต่ละตัวเนี่ยที่กว่าจะมาเป็นแชมเปี้ยนนี่แข็งแกร่งนะฮะเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับคือครั้งแรกที่ผมดูนะครับ3ตอนแรกเนี่ยผมดูแล้วผมขนลุกเลยนะจากที่ผมเคยอ่านเคยดูเป็นแบบว่าช็อตคัทซีรีส์อะไรมาอย่างเงี้ยเขาแบบมีรายละเอียดและเล่าเรื่องราวได้ดีมากๆนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม